สวัสดีครับผมนพชัยชัยนามครับก็เล่นเป็นพระราชพนูในเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับจะเป็นศัตรูหรือไม่นั้นแล้วผมก็ได้สังหารพวกมันตายตกตามกันไปเหลือคณานับแล้วท่านนั่นเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระนเรศเชกเช่นเดียวกับที่พวกมันจะฆ่าเราสิ้นออกพระราชมนูนะครับก็เป็นทหารเอกที่เรียกว่าโตมากับพระนเรศวรตั้งแต่ทรงพระเยาว์อยู่ด้วยกันตั้งแต่หงสายันข้ามาถึงอยุธยาด้วยครับก็เป็นทหารคู่พระทัยมาตั้งแต่เล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆได้ติดตามแล้วก็ออกร่วมรบด้วยกันมาหลายศึกอยู่อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วก็คือภาค1 2 3อะไรเงี้ยครับก็ร่วมรบกันมาจนถึงภาคเนี้ยก็เป็นภาคศึกสุดท้ายแล้วที่ได้ร่วมรบกับพระองค์ครับฉากนี้มันเป็นอารมณ์มากกว่ามั้งอารมณ์ที่แปลกไปอ่ะเพราะว่าฉากเนี้ยจากที่เรามีความสัมพันธ์กันเหมือนว่าเป็นนี่คนนี้เป็นนายเราอะไรเงี้ยครับอันนี้อยู่เค้าเหมือนเค้าเรียกว่ามีความห่วงใยอ่ะขนาดพระองค์เป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยก็ยังดูแลราชนูเหมือนแบบเป็นคนสำคัญที่เหมือนเป็นคนที่ร่วมรบมีความสำคัญด้วยกันมาครับแล้วก็จะเห็นความสัมพันธ์ตรงนั้นด้วยอย่างที่เราดูมาตั้งแต่หลายๆภาคเนี่ยครับความมุ่งหมายเดียวที่พระองค์ท่านทำอยู่ก็คือทำยังไงให้แผ่นดินเนี้ยเป็นแผ่นดินของเราจริงๆอ่ะไม่ต้องไปอยู่ภายใต้อานัตของใครแล้วก็จริงๆมันมีแค่นั้นจริงๆนะไม่ได้เป็นการไปสู้รบเพื่อจะไปแย่งชิงหรือไปเงี้ยแต่สู้รบเพื่อให้เราได้เป็นตัวของเราเองซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้มีแต่ว่าผมว่าพระองค์ท่านคงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็คิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้คนไทยได้ก็เลยทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาจนวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆที่พระองค์ท่านทำ